ฮัลโหลสองทุ่มแล้วยังไม่มีใครเข้ามาดูโอเคเราจะมาสอนกีตาร์เพลงภาพทรงจำใครไม่เข้ามาดูไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวไปเปิดดูกันทีหลังภาพทรงจำครับผมตามที่ขอมาโอเคนะครับเอาผมจะสอนนี่ก่อนแล้วกันอินโทรอินโทรก็คือคือ C sharp โดยที่เราจะไม่กดสาย2กับ1เราจะเป็นนี่นะฮะโอ้ยมันแคบเดี๋ยวขยายหน่อยนะครับฟังอินโทรก็ประมาณนี้โอเคต่อไปจะเป็นท่อนฮุกท่อนฮุกท่อนฮุกก็เป็น E เป็น B C sharp A ฉันไม่รู้ฉันอยู่เพื่อใครเพราะในใจฉันยังคงคิดถึงแต่เธอประมาณนี้ครับผมต่อไปสงสัยอะไรไหมสงสัยก็เดี๋ยวมาคอมเมนต์ถามกันทีหลังได้ไม่เป็นไรต่อไปโซโล่โซโล่นี่ผมจะเล่นสดๆเลยมีคนถามมานะครับผมจะเล่นโซโล่ภาพทรงจำให้ดูนะฮะแต่ไปดูทีหลังนะฮะเพราะว่าตอนนี้คนถามไม่อยู่นี่ฮะก็สายหนึ่งอย่างเดียวครับโอ้ยผมเดี๋ยวผมเบอร์แล้วผมว่าผมเล่นผิดคีย์แป๊บหนึ่งไม่ได้เล่นนานแล้วสักครู่นะฮะขอฟังก่อนผมจะลองโซโล่ตามเพลงดูอันนี้ภาพทรงจำครับผมมีคนถามว่าโซโล่ไงเราก็เลยโซโล่ให้ดูครับนี่คือภาพทรงจำแต่เนี่ยผมต้องเล่นตามเพลงก็ประมาณเมื่อกี้นะฮะถ้าสงสัยเดี๋ยวเราจะเล่นกันอีกทีหนึ่งก็มันจะเป็น
กำหนดการเหรอฮะจริงๆไม่มีครับผมไม่มีเลยครับคือตอนนี้เราว่างงานฮะคือเราเป็นคนมีงานที่ตกงานอยู่ครับผมคือเรามีงานเรามีบริษัทแต่เราตกงานครับผมตอนนี้ไม่มีใครจ้างเราเป็นฟรีแลนซ์ถ้าไม่มีใครจ้างฟรีแลนซ์ก็คือตกงานฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวมีครับเดี๋ยวมีแน่นอนเราจะพยายามไปขอร้องเขาว่าเอาเราไปเล่นเถอะอะไรอย่างนี้นะฮะต่อไปก็ภาพทรงจำมาจบไปแล้วแล้วก็อยากรู้อะไรจริงๆวันนี้ผมจะมาสอนเยอะนะแต่ว่าโดนแฟนขโมยซาวการ์ดไปก็เลยอยากให้ไปเชียงใหม่ผมโคตรอยากไปเชียงใหม่เลยเอ้ยเชียงใหม่ไฟไหม้นี่ครับเป็นไงบ้างสบายดีไหมครับเป็นยังไงบ้างครับคุณพี่วีเชียงใหม่สบายดีไหมฮะเห็นข่าวไฟไหม้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลยฮัลโหลสบายดีอ๋อโอเคครับมันหายไหม้แล้วใช่ไหมฮะเชียงใหม่หายแล้วกดไลค์ก็ได้ฮะหายแล้วกดไลค์ไม่ต้องพิมพ์สงสัยจะหายแล้วพี่วีไม่ต้องไม่ได้ออกจากวงครับไม่ได้ออกจากวงฮะควบคุมไฟอ๋อไฟอยู่ในวงที่เขากำหนดไว้อ๋อโอเคครับดีใจด้วยครับโอเคขอให้ฝนตกนะฮะตอนนี้ก็จะช่วยได้เยอะมลพิษก็น่าจะลดลงสู้ๆครับผมคือพี่วีอยากรู้อะไรบ้างไหมฮะพี่วีอยากรู้อะไรกับผมไหมถ้าพี่วีอยากรู้เราจะบอกส่วนเชียงใหม่เนี่ยถ้ามีคนจ้างเราก็ไปเราไปแน่นอนเชียงใหม่ถ้ามีคนจ้างมีร้านอะไรแนะนำไหมเดี๋ยวผมโทรไปบอกเดี๋ยวผมส่งเดโมไปเขาสนใจจ้างผมไหมอะไรอย่างนี้อยากเจอผมพี่ครับเจอคนไม่ได้หมั่นไส้ผมใช่ไหมพี่วีโอเคครับผม Good view ใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะโทรไปเลยว่าเขาอยากจะจ้างผมไหมค่าตัวไม่เยอะขอค่าข้าวกับที่นอนแล้วก็เดินทางพอ Good view นะฮะเดี๋ยวผมจะติดต่อผู้จัดการให้มีร้านอื่นแนะนำไหมฮะร้านอื่นนอกจาก Good view โอเคครับได้สบายมากถ้าได้ไปเราต้องเจอกันแน่ๆเชียงใหม่จะลุกเป็นไฟไม่ใช่ไฟนั้นนะหมายถึงว่ามันจะเดือดเราไปเล่นนี่มันจะเดือดมากลองดูงานสงกรานต์ผ้าขาวม้าเราหูเดือดสุดๆจริงๆเดือดมากครับผมเล่นกันแบบไม่คิดชีวิตแน่นอนอยากไปครับอยากไปเชียงใหม่ก็เดี๋ยวนี่เป็นทอล์กโชว์แล้วอันเดี๋ยวผมว่าเชียงใหม่อากาศสบายดีนะฮะอยากไปเที่ยวเขาว่าสาวเชียงใหม่น่ารักชอบก็จริงๆวันนี้ก็จะมาสอนภาพทรงจำเมื่อกี้แหละครับแต่ว่าทีนี้ผมมีภาพทรงจำเวอร์ชันใหม่อ้อเวอร์ชันใหม่เป็นแบบฟังง่ายๆหลังไมค์ก็ได้ได้ครับผมเดี๋ยวผมติดต่อไปครับพี่วีครับฮะในนี้ผมก็ต่อภาพทรงจำเลยนะฮะเป็นเวอร์ชันใหม่ที่ผมคิดขึ้นมาไม่ได้คิดก็คือวางคอร์ดใหม่เราใช้คาโป้ที่เฟส3โปรติแล้วก็จะเล่นฮุกสั้นแบบแค่ฟังก็พอแล้วต่างจากเวอร์ชันเก่ามากฉันไม่รู้จะอยู่กับใครโอ้ร้องไม่ได้แม่งสูงเกินเอาใหม่แล้วกันเทคโอเคฉันไม่รู้จะอยู่เพื่อใครบนใจฉันยังคงคิดถึงแต่เธอไม่มีแล้วคนที่อยากเจอไม่วันนี้จะอยู่ที่ไหนฉันรักเธอและรักตลอดไปชีวิตจะมีแต่เธอฟังรู้เรื่องไหมเอ่ย
ไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรฮะก็เวอร์ชั่นใหม่เราจะทำแบบอันนี้ภาพทรงจำเดี๋ยวผมจะอัดแล้วก็จะทำใหม่เป็น Kiss in Chill มันจะเป็นเพลงชิลๆที่ฟังง่ายๆเนอะก็ผมจะจัดรายการไปเรื่อยๆโอ้ยผมเมื่อยแล้วอันนี้ผมขออนุญาตหลบข้างล่างหน่อยโอ้ยโอเคอันนี้เราจะฝากถึงคนดูวันนี้อาจจะอธิบายเกี่ยวกับภาพทรงจำตลอด1อาทิตย์คือขอดภาพทรงจำเนี่ยก็โดนว่ามาเยอะนะฮะก็ขอดเพลงภาพทรงจำเนี่ยก็คือ E B C sharp แล้วก็ A ซึ่งมันเหมือนหลายเพลงมากซึ่งเราบอกจริงเราไม่ได้ลอกนะเราแบบมันก็ไม่เหมือนนะมันเป็นเพลงแบบเป็นคอร์ดเพราะอะอย่างเช่น My Chemical Romance นี่เราก็โดนมาเหมือนกันอธิบายสมมุติอ่ะก็ใช้คอร์ดนี้เหมือนกัน What you see I can say If it matter if I say so long and good night so long and good night ประมาณนี้ต่อไปก็มี The Journey ก็มี Journey ก็คอร์ดเดียวกันเลย The Journey ชื่อเพลง Don't Stop Believing นะฮะมันจะเป็นได้ครับไม่เป็นไรครับประมาณนี้คือจะขอมันเยอะมากแล้วทีเนี้ยผมจะสอนวิธีการใส่เมโลดี้สมมุติภาพทรงจำเนี่ยแหละภาพทรงจำมันจะภาพทรงจำมันจะเป็นเนี่ยครับผมเราจะใส่เมโลดี้ใหม่เข้าไปสมมติอันนี้แนะนำเราเวลาเล่นกีตาร์เนี่ยเราหาเมโลดี้ให้ได้ก่อนเวลาจะแต่งเพลงอะเราหาเมโลดี้ที่มันสวยเราจะร้องเป็นภาษาอะไรก็ได้แล้วเราก็จำเมโลดี้เอาไว้แล้วไปคัดกองเนื้อเหมือนที่เมื่อวานผมสอนไปก็จะเป็นแบบสมมติผมเล่นมันชิชิว I can't stay with you Ooh, that's it You know I can't feel The way you know we cannot see I can't live with you ก็ได้มันได้เยอะมากจะเป็นอย่างพิเศษก็มีนะพิเศษก็ใช้เป็นเพลงชื่อไม่สำออยฉันไม่สำออยไม่คอยให้เธอรอฉันไม่ค่อยชอบให้ใครเห็นน้ำตาอันนี้ของพิเศษอันนี้ฉันไม่สำออยมันก็จะคล้ายๆกันคือคอร์ดเพลงนึงเนี่ยเราสามารถจะใส่เมโลดี้ได้เยอะมากต้องลองศึกษากันแบบคือจริงๆสมองไม่ค่อยแล่นเท่าไหร่แต่น่าจะได้นะก็จริงวันนี้จะสอนทำเพลงภาพทรงจำด้วยแหละว่าเราจะเริ่มยังไงแต่ทีนี้ก็อย่างที่บอกซาวการ์ดโดนขโมยโดยแฟนผมเองเอาไปใช้งานก็เอาเป็นว่าเทปหน้าจะสอนให้เกี่ยวกับภาพทรงจำนะครับวันนี้คุณอยู่กับเฟรมคิดอินดิสโก้นะครับมือซินโปรดิวเซอร์มือกีตาร์มือเบส
มืออะไรก็ได้ที่คุณอยากให้เป็นก็โอ้ยเดี๋ยวผมคาดผมก่อนจริงๆถ้าสมมุติว่าเล่นเห็นในทีวีหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นผมทรงนี้นะฮะจริงๆหน้าตาเราจะหลอนเลยต้องปิดเอาไว้ขอเปิดหน้าบ้างฮัลโหลโอเคครับผมต่อก็จริงๆเรามีเพลงใหม่มาเล่นให้ฟังนะเพลงใหม่ของเราของผมอะแต่ว่าไม่รู้เขาจะเอาหรือเปล่ามันจะเป็นแบบอันนี้คือเราแต่งขึ้นมาคือเมื่อวานเราเปิดให้ฟังมาแล้วล่ะก็ไม่มีอะไรมากฮะอยากรู้อะไรอยากได้อะไรถามเข้ามาเราตอบหมดจะมาเรียนทำเพลงกับเราก็ได้เราจะสอนออนไลน์จริงๆเราจะสอนออนไลน์กันเลยเดี๋ยวผมจะตั้งเนี้ยแล้วผมก็จะวางแล้วก็จะเปิดคอมให้ทำตามเลยว่าเดโมอ่ะมันทำง่ายจริงเดโมทำง่ายมากแล้วเราก็เดโมเนี่ยปล่อยไปก่อนแล้วเราก็อยากได้ควอลิตี้ดีๆเราก็เอาไปเข้าห้องอัดดีๆถ้าเรามั่นใจว่าเพลงเราโอเคแล้วเราก็ไปเลยนะฮะก็ส่วนพี่เมื่อวานที่ถามเรื่องทำเดโมมาก็ส่งเมสเสจมาได้เลยนะฮะเมสเสจมาได้เลยแล้วก็น้องที่หรือพี่ที่ขอภาพทรงจำผมเล่นให้แล้วในนี้ถ้าเกิดว่ามาดูไม่ทันทักเมสเสจมาได้เลยเดี๋ยวเราไปหลังไมค์กันอีกทีหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้โอเคก่อนจากผมจะเล่นเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงก็คือผมจะใช้คอร์ดแบบ C แล้วก็ G แล้วเอาคอร์ดต่อเลยดีอ่ะเขาใช้คอร์ดอะไรต่อ C G เดี๋ยวผมขอหาคอร์ดกันนะก็2คอร์ดผมจะเล่น2คอร์ดวนด้วยเพลง Bye Bye เขินว่ะ คือร้องเพี้ยนแน่นอนคือจะอธิบายการเรียงเมโลดี้ไงก็คือเป็นแบบ Bye Bye ก่อนฉันลาก่อนพรุ่งนี้เรามาเจอกันทีบ๊ายบายพรุ่งนี้เราจะมาใหม่บ๊ายบายวู้ไร้สาระมากโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะหาอะไรหามาทำเดี๋ยวสอนทำกับข้าวด้วยเขาว่าผมเหมือนการยิ่งสักดูกันชัดๆผมเหมือนไหมบางคนก็ว่าผมเหมือนยัดหาคือผมไม่รู้ว่ามันจะให้ผมเป็นอะไรกันแน่ผมเหมือนยัดหาเหรอชอบมีคนทักเดี๋ยวผมมันไม่อยากนะเพิ่งอาบน้ำมาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เหมือนยัดหาก็เหมือนสรุปจะให้ผมเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะสอนเอาข้าวด้วยแล้วกันเอาข้าวเก่งบ๊ายบายครับผมไม่ปิดอ๋อต้องปิดเฮ้ปิดก่อนบึ้ยบึ้ย